สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปเกมอนเทรนเนอร์นะฮะก็วันนี้นะฮะวันเสาร์ที่20นะฮะพฤศจิกายนนะฮะก็จะเป็นวันBattle Day นะครับ Go Battle Day ก็จะสู้ได้20เซตนะแล้วก็20เซตก็100ตานะ100ครั้งนะครับแล้วก็ได้ Stardust คูณ4ด้วยนะฮะแล้วก็ช่วงนี้มันมีคันโตครับนะครับผมก็เลยลองจัดตัวเล่นดูนะครับพอดีวิดีโอที่อัดไว้บางส่วนมันเสียหายนะครับก็เลยสลับเอานะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูทีมผมดีกว่านะฮะทีมเนี้ยผมใช้เป็นหลักในการเล่นในคันโตครับเลยนะครับเพราะว่ามันช่วยดึงผมจาก 1,900 นะฮะคือร่วงไป 1,900 นะฮะตอนนี้ก็ขึ้นมาที่ 2,200 แล้วนะครับก็ตัวแรกนะฮะจะเป็นดิวกองนะฮะดิวกองจะเป็นโปเกมอนน้ำกับน้ำแข็งนะครับเป็นโปเกมอนธาตุน้ำกับน้ำแข็งมีท่านะครับไอเชดนะครับตัวนี้จะเป็นท่าแรกนะฮะซึ่งจะเป็นท่าพิเศษนะครับต้องใช้การ์ดพิเศษในการเปลี่ยนท่านะครับแล้วก็ไอซี่วินนะครับไอซี่วินนะครับแล้วก็มีไอซี่วินเนี่ยเป็นท่าชาร์จนะครับเป็นท่าชาร์จที่เวลาเราปล่อยไปแล้วเนี่ยจะเป็นลดแอตแทคคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็ปล่อยได้ค่อนข้างไวนะฮะแล้วก็มีท่าอีกท่าหนึ่งเป็นท่าวอเตอร์เพลสก็บางทีก็เอาไว้สลับสับเปลี่ยนนะฮะในการยิงโจมตีนะฮะวอเตอร์เพลสก็จะแรงกว่าไอซี่วินนิดหน่อยนะครับผมตัวถัดมานะฮะตัวถัดมาผมเลือกเป็นไฮโน่นะฮะไฮโน่เป็นโปเกมอนพลังจิตนะครับท่าแรกผมเลือกเป็นท่าคอนฟิวชั่นซึ่งเป็นท่าแรงเลยนะฮะก็คือตีไปค่อนข้างแรงนะฮะแต่ว่าจังหวะแอนิเมชันมันจะช้านิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาใช้ต้องคุมจังหวะให้ดีไม่งั้นมันจะมีอาการปล่อยท่าไม่ออกหลายๆคนที่บอกว่ามีคนมันโกงมันค้างไม่ใช่นะฮะไฮโน่จะเป็นท่าที่ปล่อยไปปุ๊บแอนิเมชันมันจะค้างอยู่ประมาณ4วิป่ะ 3-4 วิประมาณนั้นน่ะนะฮะแล้วก็ถึงจะกดท่าต่อไปได้บางคนแบบกดรัวๆๆๆแล้วปล่อยท่าหลักไม่ออกเงี้ยนะครับเป็นเพราะแอนิเมชันมันยังค้างอยู่นะครับเขาเรียกคูลดาวน์นะคูลดาวน์นะครับก็เลือกท่าแรกเป็นคอนฟิวชั่นท่าชาร์จเลือกเป็นทันเดอร์พันนะครับแล้วก็ท่าชาร์จอีกท่าหนึ่งเลือกเป็นชาโดว์บอลนะฮะก็คือเล่นท่าแบบนี้ไปเลยนะฮะโอกาสปล่อยก็น้อยแหละครับเพราะว่าท่าแรกมันแรงแล้วก็เก็บเอนเนอร์จีได้น้อยนะฮะจะได้ปล่อยบ่อยหน่อยก็ทันเดอร์พันนะครับผมโอเคนะฮะตัวนี้ก็แพ้มืดนะแพ้ท่ามืดแพ้ผีนะครับตัวที่3นะฮะผมเลือกเป็นมาร์คอโรล่านะครับมาร์คอโรล่าตัวนี้ค่อนข้างอึดนะครับเป็นโปเกมอนพิษบวกมืดนะครับโปเกมอนธาตุพิษบวกมืดนะครับผมก็ท่าแรกเป็นสนานนะครับแล้วก็ท่าที่2เลือกเป็นดาร์คเพาส์นะครับท่าชาร์จที่2ผมเลือกเป็นสลัดเวฟนะฮะจริงๆก็สามารถใช้เป็นแอซิดสเปรย์ก็ได้นะฮะแอซิดสเปรย์นี่ก็แหมเจอก็น่ารำคาญนะเพราะว่าแอซิดสเปรย์ถ้าไม่แรงแต่ว่ามันจะเป็นลดแอตแทคลดดีเฟนคู่ต่อสู้นะฮะก็แล้วแต่ว่าจะใช้กันนะครับทั้ง3ตัวผมเลือกดิวกองเป็นลีดนะครับเพราะว่าดิวกองเนี่ยปล่อยท่าค่อนข้างไวแล้วก็ค่อนข้างอึดนะฮะถ้าไม่ไปเจอไอ้ตัวที่แพ้ทางอย่างพืชซะก่อนนะครับก็มันจะปล่อยไอซี่วินได้เร็วทีเดียวนะครับได้เร็วทีเดียวนะครับผมจนนี้ได้ดัดเยอะด้วยนะครับวันนี้นะฮะวันเดียวนะฮะจนถึงเที่ยงคืนปะนะฮะ1วันนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูคลิปกันดีกว่าครับผมไม่ได้ทำนานเลยฮะนี่ฮะคนแรกครับอันนี้ตอนนี้ผมขึ้นมาที่2043แล้วนะแต่ว่าเช้านี้ผมขึ้นไปที่2200กว่าละนะครับกะว่าวันนี้จะขึ้นไปที่ 2,500 ให้ได้นะฮะไม่เคยขึ้นสักทีนะครับท้อแท้ก่อนนะฮะขึ้นไปสูงๆเจอคนเก่งไม่ไหวครับโอ้โหเก่งกันจริงๆนะฮะเอ้ามาโลวักมาแล้วฮะนี่เจอดิวกองตีไปครับนี่ฮะเป็นโปเกมอนไฟผีนะฮะแต่ว่าเขาจะมีท่าผีด้วยปล่อยได้เร็วทีเดียวนะฮะนี่ผมปล่อยไอซี่วินไปก่อน
ไปลดพลังโจมตีก่อนครับเขาน่าจะปล่อยมาเป็นโบนขับหรือเปล่าถ้ายังไม่ปล่อยก็อันตรายนะฮะนี่ฮะเก็บนานขนาดนี้ปล่อยเป็นชาโดว์บอลมาหรือเปล่าครับนี่นะฮะกันไว้ก่อนครับโอ้ยโบนขับเสียดายฮะใช้กรอบแล้ว1กรอบครับแล้วก็ต่อมาอีกทีนึงก็น่าจะเป็นท่าโบนขับหรือไม่ก็ชาโดว์โบนนะฮะเนี่ยฮะชาโดว์โบนครับผมกระดูกเงากระดูกนะฮะแล้วผมก็เตรียมตัวปล่อยนะฮะปล่อยเป็นวอเตอร์เพาครับนะฮะผีไฟเลยฮะนี่เจอน้ำราดเข้าไปครับเอ็กซ์แลนด์ครับปุ๋งนี่ฮะหายไปเลยนะฮะหายไปเลยแต่ว่าเขาปล่อยมาได้ค่อนข้างไวนะฮะตัวนี้ก็น่ากลัวทีเดียวนะฮะมาระวักอโรล่าเนี่ยนะฮะแต่ปล่อยมาเราน่าจะยังไม่ตายนะบนกลับนะฮะนี่ฮะคาถากระดูกนี่เรียบร้อยฮะกำจัดไปแล้ว1ตัวเหลือเกราะเท่ากันเราได้เปรียบตรงที่เรามีนะฮะแล้วปล่อยท่าเป็นไอซี่วินฮะเรามี3ตัวแล้วปล่อยท่านี้ไปนะฮะอาจจะทำอะไรไฮโน่ไม่ได้นะฮะเดี๋ยวไฮโน่เขาอาจจะมีการเปลี่ยนตัวหลอกไปนะฮะเพื่อกำจัดไอตัวที่มันไปลดแอทแทกนะครับโดยการเปลี่ยนตัวได้นะฮะนี่ผมปล่อยมักไปครับผมนี่นะฮะเอ้าไม่หนีเหรอไม่หนีระวังนะนะฮะดูเขาจะปล่อยท่าอะไรมานะของเขาจะมีทันเดอร์พันธ์ไฟพันธ์แล้วก็ชาโดว์บอลปล่อยไซคลิกเลยครับอื้อหือนะฮะไม่เคยเจอเหมือนกันนะฮะไซคลิกปล่อยไปเลยครับดาร์คเพาโอ้แล้วเขาเปลี่ยนตัวมารับท่าเป็นชาลิซาร์ดครับผมนี่ฮะปล่อยมาเป็นชาลิซาร์ดก็หายวาบสิครับแล้วผมก็เปลี่ยนเอานี่ฮะไฮโน่ลงมานะฮะเนี่ยท่าแรกมันแรงอย่างนี้แหละฮะปล่อยไปแล้วมันต้องรอจังหวะนะฮะแล้วเขาปล่อยมาน่าจะเป็นดาก้นคอนี่ฮะไม่กันครับเราทนไหวตีไปลูกพ่อนะฮะแล้วไฮโน่ก็จะมาเจอกับไฮโน่ครับผมแล้วผมก็ปล่อยชาโดว์บอลไปไฮโน่แพ้ผีอยู่แล้วนะฮะเจอทาชาโดว์บอลไปซุปเปอร์เอ็กเฟคทีฟครับหากใครสงสัยว่าเปิดท่า2ยังไงก็เปิดไปที่ตัวโปเกมอนนะฮะจะมีปุ่มอยู่ถ้าใครมีท่าเดียวมันจะมีปุ่มอยู่ข้างล่างอีกท่านึงนะฮะไปกดดูเอาเองฮะนี่ฮะไปฮะต่อเลยครับนี่นะฮะตอนนี้ผมยังอยู่ที่2043นะฮะโอ้ท่าดีดกีตาร์มาเลยครับนี่ฮะดิวกองครับเจอกับวีโนซอร์ครับผมโอ้โหตัวนี้เราก็ชนะท่าแรกอยู่นะฮะท่าชาร์จเราก็ชนะแต่ว่ามันเป็นพืชครับผมต้องระวังฮะเขาปล่อยมาเราต้องกันครับผมหนักใจเหมือนกันครับนะฮะคือเราชนะธาตุก็จริงนะฮะในท่าน้ำแข็งแต่ว่าเราก็มีท่าน้ำติดมาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผมต้องใช้เกราะให้เป็นประโยชน์แล้วก็ใช้ไอซี่วินนี่แหละครับให้เป็นประโยชน์นะฮะเขาปล่อยเร็วกว่าเราซะด้วยนะฮะนี่ไปลดแอตแทกแล้ว1รอบนะฮะเขาปล่อยอะไรมาไม่รู้ผมกันไว้ก่อนแต่เราปล่อยก่อนไม่ทันครับเขาปล่อยมาก่อนยังไงก็ต้องใช้เกราะนะฮะไม่งั้นตายนะฮะแล้วผมก็ตีเก็บ energy ไปอีกครับเขาเปลี่ยนตัวครับผมเอาชาลิซาร์ดมาแล้วผมดันไปกดท่าไอซี่วินนะโอ้ปล่อยน้ำไปก็เรียบร้อยแล้ว ไม่เป็นไรครับอยู่สู้ต่อครับนี่ฮะนี่ตีไปแล้วเปลี่ยนตัวเอาไฮโน่ลงมารับท่าดาก้อนคอนี่แหละฮะแล้วก็เมื่อกี้เราเก็บไอซี่วินไว้อุ้ยบัสเบิร์นหายวาบไปครึ่งหนึ่งครับตีไป3ทีตายแน่นอน1 2แล้วฮะ3เรียบร้อยนะฮะเกราะเราหมดแล้วแต่เรามี3ตัวนะฮะเขาปล่อยมาเป็นเต่าครับบัสตอยนะฮะนี่ผมปล่อยเป็นทันเดอร์พันไปอ้าวเมื่อกี้ไปกดใส่ท่าผี นี่ฮะชาโดว์บอลก็ได้ครับนี่เสียดายครับอุ้ยตายแล้วแล้วเขาน่าจะปล่อยมาเป็นไฮโดแคนนอนนะฮะนี่ฮะไม่มีเกาะแล้วไม่เป็นไรครับเรายังน่าจะพอสู้ไหวนี่ฮะไฮโดแคนนอนครับผม
นะฮะเอาอะไรไปสู้ดีวะนะฮะนี่ฮะเอามักไปสู้เลยมักจริงๆก็แพ้น้ำนะแต่ว่าเรามีท่าดักเผาครับนี่ฮะปล่อยไปน่าจะตายไวกว่าครับไปอื้อนี่ฮะแล้วเขาปล่อยไฮโดรแคนนอนมาเนี่ยเราน่าจะเกือบตายเลยนะครับนี่ฮะไฮโดรแคนนอนครับผมแล้วก็ตีไปครับตีไปฮะปล่อยดาร์คเขาให้ทันฮะนี่ฮะนะฮะเกือบไปครับมาปล่อยดาร์คเขาให้ทันแล้วมาสู้กันที่ตัวที่สองเปลี่ยนตัวมาครับวีโนซอร์เจอท่าไอซีวินนี่ฮะเรียบร้อยฮะวีโนซอร์ก็ไม่เหลือครับผมวาบนั่นแหละครับเรียบร้อยนะฮะก็อันนี้เป็นเซตแรกที่คลิปยังอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็คลิปหายไปผมก็เลยต้องอัดใหม่ตอนเช้านี้นะฮะจริงๆเซตเมื่อกี้นะครับชนะไป 5-0 นะฮะอ่ะมาต่อเลยครับนี่ฮะผมขึ้นไปที่ 2,209 แล้วนะฮะแล้วก็เมื่อกี้ล่าสุดก่อนอัดคลิปนี้ก็คือ 2,240 นะครับโดยใช้ชุดนี้ยาวๆเลยนะครับมาเลยครับโอ้โหสนอแลกครับชาโดเซตด้วยนะครับสนอแลกก็จะมีท่าบอดี้สแลมกับซูเปอร์พาวเวอร์นะครับดูว่าเขาจะปล่อยท่าอะไรมาก่อนครับยังไงผมก็ต้องขอกันไว้ก่อนกลัวเป็นซูเปอร์พาวเวอร์ครับโอ้ยซูเปอร์พาวเวอร์จริงๆฮะโอ้โหถ้าโดนไปนี้ถึงขั้นสิ้นชีพตักใสได้นะฮะนี่ฮะสู่ขิดได้เลยฮะปล่อยไปก่อนฮะไอซี่วินครับดีครับเยี่ยมครับสุดยอดครับป๊อบนี่ฮะเขาก็ใช้เกราะเหมือนกันนะฮะแต่ปล่อยมารอบนี้เราปล่อยก่อนเขาปล่อยมาก่อนน่าจะเป็นบอดี้สแลมนะฮะผมเลือกที่จะไม่ใช้เกราะแล้วกันนะนั่นแหละฮะบอดี้สแลมครับผมแล้วปล่อยไปฮะไอซี่วินฮะโปเกมอนชาโดเนี่ยมันตีแรงนะฮะแต่มันก็บางลงนะฮะเกราะมันบางลงนั่นแหละหายวาบแล้วเขาเปลี่ยนตัวครับเอาไฮโน่ลงมาเราก็เปลี่ยนเอามักมาสู้สิครับเพราะว่าไฮโน่เนี่ยแพ้โปเกมอนธาตุมืดครับผมนะฮะนี่ฮะแล้วก็เก็บเอเนจีไปก่อนนะฮะอย่าเพิ่งปล่อยท่าเขาปล่อยมาเนี่ยนะฮะมันจะมีท่าอะไรอ่ะทันเดอร์พันเปล่านะฮะโอ้ไซคิกอีกแล้วทำไมสวยเจอไซคิกบ่อยแต่ไม่เป็นไรครับเก็บไปก่อนนะเก็บดาร์คเพาไปก่อนแล้วปล่อยทีเดียวเลยครับนี่ฮะบางทีคือเนื่องจากท่าแรกมันทำอะไรเราไม่ได้เนี่ยเราไม่ต้องรีบปล่อยท่าหลักกันนะครับเก็บไว้ก่อนครับนี่ฮะแล้วก็ตีไปครับตีให้ตายไปเลยแล้วเขาน่าจะปล่อยมาเป็นไซคลิกอีกรอบนี้ผมจะขอกันเพื่อจะเก็บมักไว้เพราะว่ามักได้ท่าแล้วนะครับได้ท่าชาร์จแล้วนะครับนี่ตีไปอีก2ทีนะฮะแล้วปล่อยตัวใหม่มาเขามีเกราะอยู่ผมคงต้องปล่อยดาร์คเพาลงไปแล้วฮะต้องดูว่าตัวอะไรด้วยโอ้ยครับดาร์คเพาไปเลย2รอบติดครับเกียราดอสเจอดาร์คเพาเข้าไปเนี่ยหายวาบนะฮะเกราะไหมลูกเกราะครับผมนั่นแหละครับแล้วก็ปล่อยดาร์คเพาไปอีกรอบนึงนี่ฮะนี่ฮะไปอีกนะฮะนี่ฮะหายวาบเลยแล้วก็เปลี่ยนตัวครับเอาไฮโน่ลงมาฮะแล้วจริงๆโปเกมอนอย่างเกียราดอสเนี่ยเขามีท่ามืดด้วยนะฮะไฮโน่เราแพ้ทางด้วยนะต้องระวังครับนั่นไงฮะท่าครั้นครับหายวาบไปเลยแล้วเขาเปลี่ยนมาเป็นหมีเปลี่ยนมาทำไมวะ นะฮะแล้วเอาเขาก็หนีไปฮะโอเคนะฮะโอ้ยเกือบตายครับนะฮะคือยิ่งแรงยิ่งสูงขึ้นต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องรัดกุมนะฮะผมเองก็ไม่ได้เก่งนะฮะโอ้โหคนที่เล่นเก่งๆนี่ผมนี่สู้เขาไม่ได้เลยนะฮะโดยเฉพาะในห้องโก Battle Thailand นะฮะใครอยากเก่งอยากเจอคนเก่งครับไปเลยครับห้องโก Battle Thailand เขาจะสั่งสอนเราอย่างสาสมครับนะฮะแล้วก็ในช่องในห้องนั้นก็จะมีคุณฟอนต์นะมีคุณฟอนที่ทำช่องตบตีอยู่นะฮะนี่เจอไฮโน่อีกแล้วนะฮะก็ฝากกันด้วยนะฮะทับเพนฮะไปเซิร์ชเอาเองฮะ
นี่ฮะปล่อยไปฮะไอซี่วินครับผมนะฮะใครอยากเข้าห้องก็เชิญครับ Go Battle Thailand ฮะเซิร์ชใน Google เซิร์ชใน Facebook ได้เลยครับเขาปล่อยมาน่าจะเป็น Thunder ฮะ Thunder พันครับนี่ฮะแล้วก็ตีไปครับท่าแรกทำอะไรเราไม่ได้เราก็จะปล่อยท่าใส่เขาลุ้นแล้วเขาเปลี่ยนตัวครับเอาหมีมาผมปล่อยไอซี่วินไปลดแอตแทกก่อนนะฮะเพื่อให้ตัวต่อไปของเราได้ทำงานง่ายขึ้นผมเปลี่ยนเป็นไฮโน่นะฮะจริงๆไฮโน่เนี่ยท่าแรกแพ้ท่าเลียอยู่นะฮะอันตรายเหมือนกันแล้วเขาปล่อยมาเนี่ยน่าจะเป็นบอดี้สแลมครับไม่ใช้เกราะแล้วกันนะฮะนั่นแหละฮะตีไปตีไปตีไปครับตีไปแล้วปล่อยทันเดอร์พันนะฮะอย่าปล่อยชาโดว์บอลนะฮะเพราะว่าสโนแลกเป็นโปเกมอนนอร์มอลนะฮะถ้าผีทำอะไรไม่ได้ครับนี่ฮะปล่อยไปตีไปครับตีไปแล้วเขาปล่อยมาก็จะเป็นบอดี้สแลมนั่นแหละนะครับตีไปฮะรอไปครับบอดี้สแลมครับผมเราก็ตีเขาตายไปตอนนี้เกาะเหลือ2ตัวเหลือ3แล้วเขาปล่อยมาเป็นไฮโน่นะครับผมปล่อยทันเดอร์พันไปไม่ทันครับเขาปล่อยมาก่อนน่าจะเป็นทันเดอร์พันเช่นกันนะฮะหนักใจแล้วโอ้ยแล้วเราปล่อยทันไหมแล้วเขาใช้เกาะหรือเปล่าเขาใช้เกาะหรือเปล่าลุ้นลุ้นใช้เกาะทีเถอะพ่อคุณเอ้ยอย่างน้อยดูดเกาะเขาไม่ได้หนึ่งเกาะไม่ใช้จะห่วงเกาะไปไหนเนี่ยชิบหายแล้วครับก็คงต้องปล่อยมักลงไปนะฮะแล้วเขาก็เปลี่ยนตัวครับเนี่ยเอานีโดรันมาครับแล้วยังไงฮะนีโดรันโอมีท่าพิษแย่แล้วฮะเราปล่อยท่าพิษก็ตายเพราะว่านีโดรันเนี่ยโอโอกาสแพ้เราก็สูงแล้วฮะเพราะว่านีโดรันเนี่ยมีท่าเนี่ยเขาเก็บ energy นะฮะแล้วปล่อยโอ้แล้วผมดันไปห่วงไอ้อะไรนะห่วงไอ้ดิวกองนะฮะจริงๆไม่น่าห่วงดิวกองเลยแต่ก็ยังไงก็แพ้ฮะนี่โดรันมีท่าEarth Power นะซึ่งเป็นท่าดินมักเราแพ้อยู่แล้วฮะเนี่ยฮะแล้วเขาเหลือเกราะอีก1เกราะนะฮะเราสู้ไม่ไหวครับโอ้แย่มากเลยเนี่ยฮะเราปล่อยท่าดักเขาไปก็เขาก็มีเกราะนะฮะแล้วก็ถ้าเรารอปล่อยดักเขาอีกรอบนึงเขาน่าจะเก็บ energy earth power ทันนะฮะรอบนี้ก็แพ้ไปครับนี่ไม่น่าเอาสิเอาสิเอาไม่แน่ละครับทีนี้ดักเขาปล่อยไปทันไหมเนี่ยครับเทคนิคของเขาก็คือเขาเก็บ energy ไปแล้วนะครับแล้วเขาเปลี่ยนตัวเอาไฮโน่มาแล้วเพื่อที่จะเปลี่ยนเอานีโดรันมาปล่อยเอิร์ธเควกนะฮะเพราะว่าคนที่เปลี่ยนตัวมาเนี่ยนะฮะมันจะได้ปล่อยท่าก่อนปล่อยก่อนปล่อยท่าก่อนคนที่รออยู่นะครับโอ้นะฮะเนี่ยเป็นเทคนิคนะฮะไปดูเอาในคนเก่งๆเป็นจังซีล่ะครับ ไม่เป็นไรครับสู้กันต่อฮะแพ้ก็ต้องสู้ครับวันนี้100ตานะฮะเนี่ยฮะรอฮะโอ้โหเจอแรงสูงกว่าครับ2228ถ้าเราชนะได้เนี่ยเราจะได้คะแนนเยอะเลยนะฮะคือในลีกสูงๆเนี่ยมันจะไม่นับการชนะแล้วนะฮะหมายถึงนับครั้งเขาไม่นับนะฮะเขาจะนับที่คุณชนะใครนะฮะนี่ฮะปล่อยไปแล้วผมจะปล่อยเป็นชาโดว์บอลครับไม่ทันครับเขาปล่อยมาก่อนซึ่งเขามีท่ามืดด้วยนะฮะโฟร์เพลย์หรือเปล่าโฟร์เพย์ครับผมแล้วผมก็เลือกจะปล่อยเป็นนี่ฮะปล่อยเป็นท่าทันเดอร์ไปครับทันไหมเนี่ยฮะอย่ากดรัวนะฮะอย่ากดรัวมันจะปล่อยท่าช้าครับนี่ฮะไอบอล นี่เจ๋งนะแล้วทันเดอร์เขารู้ทันแล้วปล่อยทันเดอร์อีกรอบนึงครับมาครับมีลุ้นละทีนี้ใช้เกราะไหมถ้าไม่ใช้เกราะเขาก็อาจจะตายได้นะฮะนั่นแหละฮะให้เกราะครับเกราะเขาหมดแล้วครับแล้วเกราะเรายังเหลือครับแล้วเขาน่าจะปล่อยเป็นโฟร์เพย์มานะฮะผมขอกันไว้ก่อนนะฮะเพราะว่ายังไงท่าแรกเราก็ปล่อยได้ไวอยู่นะฮะแล้วผมก็เปลี่ยนเอามักอโลล่าลงมารับท่าแทนครับอ้าวแล้วเขาเปลี่ยน
โอ้ยนะฮะเขาเปลี่ยนเอาไอ้ลิงนี่มานะฮะลืมชื่อแล้วไอซ์พันครับโอ้ไม่เป็นไรฮะเราปล่อยท่าเป็นท่าพิษไปฮะเขาก็จะตายนะฮะตัวนี้เจอท่าสลัดเวฟไปไม่น่ารอดครับนั่นแหละฮะเรียบร้อยมีฮะนี้โดรันครับผมเอ้ยนี้โดครีนครับผมปล่อยดาร์คเพาไปนั่นแหละฮะป๊าบนะฮะเรายังมีดิวกองอยู่นะฮะไม่ต้องห่วงฮะแล้วก็ตีไปเรื่อยๆดูฮะเขาปล่อยมาน่าจะเป็นท่าอะไรฮะน่าจะเป็นท่าพิษแหละฮะพอยซันแฟงนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะปล่อยเอาดิวกองลงมาแล้วเขาก็น่าจะปล่อยเอาเขาก็น่าจะปล่อยพิษมานะฮะพอยซันแฟงแล้วเขาจะปล่อยไอ้บอลไฟฟ้าลงมานะฮะเพื่อปล่อยท่าใส่ดิวกองนะฮะนี่ฮะแล้วดิวกองเราก็ไม่น่าจะตายแล้วฮะหรือถ้าตายเราก็ยังมีไฮโน่อยู่ครับไม่ตายครับผมเปลี่ยนเอาไฮโน่ลงมาครับแล้วก็เตรียมปล่อยท่านี่ฮะชาโดว์บอลใส่นะฮะโอ้ชนะไปได้ครับนี่เขามีแผนของเขาเหมือนกันนะฮะแต่บังเอิญดิวกองเราไม่ตายครับนั่นแหละฮะถึงตายเราก็มีไฮโน่ฮะไฮโน่สู้ๆโอเคตัวนี้ผมได้คะแนนเยอะละนะครับชนะคนที่แรงสูงกว่าทั้ง200คะแนนเนี่ยนะครับก็คือแรงสูงๆเนี่ยเขาจะนับว่าเราชนะกี่ครั้งนะฮะคือถ้าใครอยากไต่แรงให้สูงขึ้นต้องชนะอย่างน้อย3ขึ้นไปอ่ะนะครับของเมื่อกี้เขาคะแนนสูงกว่าเราประมาณ40กว่าคะแนนนะครับนี่เจอคนสูงกว่าอีกแล้วนะฮะสูงกว่าประมาณ29คะแนนนะฮะไฮโน่ครับผมนะฮะตีไปครับเตรียมปล่อยไอซี่วินครับนี่ฮะปล่อยเขามาก่อนครับต้องใช้เกราะครับปล่อยไปครับโอ้ยนะฮะเมื่อกี้เสียงที่ผ่านมาอาจจะแปลกๆหน่อยนะฮะพอดีผมใช้มิกเซอร์แล้วไปกดดีนอยส์ไว้นะฮะเสียงมันอาจจะวูบวาบนิดหนึ่งนะฮะดันมารู้ตัวตอนท้ายแล้ว ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับนะฮะขออภัยด้วยนะฮะแล้วก็ใครที่เป็นสมาชิกช่องนะฮะผมสร้างห้องพิเศษใน Telegram ไว้นะฮะคนที่เป็นสมาชิกช่องนะฮะที่จ่ายเงินนะฮะสนับสนุนช่องมาจะได้เข้าห้องแล้วไปคุยกันที่นั่นครับผมมีอะไรพิเศษคุยกันอยู่ตรงนั้นตีไปครับตีไปให้ไฮโน่ตายไปครับนี่ฮะแล้วปล่อยน้ำไปครับเขากันไหมต้องกันอยู่แล้วเพราะเกราะเขาเหลือ2เกราะฟาบนะฮะโอ้รอบนี้เราเหมือนจะได้เปรียบแต่ไอ้เจ้าตัวปัญหาก็คือเจ้านี่แหละฮะเพราะว่าตัวเจ้าผีเนี่ยมันชนะอีก2ตัวเรานะฮะชนะทั้งมักชนะทั้งไฮโน่เลยนะฮะไม่เป็นไรฮะแล้วปล่อยไปโอ้ยหมีเหนื่อยสุดเหนื่อยจริงฮะถ้าเจอหมีเนี่ยมันอึดอะนะฮะตีกว่าจะตายโอ้ดูมอดี้สแลมแล้วเกาะเราก็เหลืออันเดียวด้วยปล่อยทันเดอร์พันไปฮะเพราะว่าปล่อยชาโดว์บอลไม่ได้นี่ฮะเนี่ยมันไม่ค่อยเข้าเนี่ยสิแล้วปล่อยอีกทีทันไหมไม่ทันครับเขาปล่อยมาก่อนเวรกรรมจริงๆฮะมาลุ้นว่าตายหรือเปล่าไม่ตายตายครับไม่รอด นะฮะนี่ฮะตีไปฮะแล้วปล่อยมาเป็นท่าอะไรเอ่ยบอดี้สแลมครับไม่น่ากลางเลยว่ะเสียดายแต่ไม่เป็นไรฮะผมจะตีไปเรื่อยเก็บดาร์คเพาไว้ใช้กับ
ผีอ่ะนะฮะแต่ว่าเราไม่น่าใช้เกราะเมื่อกี้เลยอ่ะเสียดายจริงๆครับเนี่ยยังไงก็ต้องปล่อยไปนะฮะเนี่ยฮะเขาปล่อยมาแล้วเราจะปล่อยดาร์คเพาได้2รอบซึ่งผีไม่น่าตายครับโอ้แพ้ไปฮะอย่าลืมนะฮะผู้สนับสนุนช่องนะฮะที่จ่ายเงินผมเดือนละ50บาทนะฮะอย่าลืมเข้ามาคุยกันที่โปรแกรม Telegram นะฮะนี่ฮะเหลือนิดเดียวครับแพ้ไปนิดเดียวจริงๆถ้าเรามีเกราะ1เกราะเนี่ยอาจจะสู้ได้นะฮะโอเคนะฮะก็แพ้ไปนะฮะนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนนะอย่าลืมนะฮะผมสร้างห้อง Telegram ไว้นะฮะโหลดโปรแกรม Telegram สมัครใช้แล้วก็มาเข้ามาคุยกันแล้วก็มาร่วมกิจกรรมสนุกๆเฉพาะสมาชิกกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ